เรียกได้ว่าหลังจากที่มีการเปิดตัวแฟนใหม่ได้ไม่ถึงทันข้ามวันนะคะสาวบุ๋มปนัดดาทนไม่ไหวโพสต์เหนื่อยใจหลังจากที่ได้เปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่โดนด่าถล่มทลายกันเลยทีเดียวค่ะจากที่ทางด้านของสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะได้มีการออกมายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มคนใหม่อย่างหนุ่มก๊อตอาทิตย์อนันทวันค่ะซึ่งเป็นดีกรีนักกีฬาเพาะกายอิสระแล้วก็เป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยค่ะหลังจากที่ได้มีการโดนจับโป๊ะกันนะคะว่าแอบพาแฟนหนุ่มเนี่ยไปด้วยตอนที่ไปอัดรายการค่ะงานนี้เนี่ยก็ทำให้สาวบุ๋มเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเลยเมื่อมีชาวเน็ตเนี่ยแล้วก็มีมือดีเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งใหม่ของสาวบุ๋มในแง่ลบนะคะอย่างเช่นคนที่เท่าไรแล้วพอเผาบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะค่ะซึ่งจากที่มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในแง่ลบนะคะก็ทำให้ทางด้านของติ่งโน้นะคะซึ่งเป็นอดีตคนรักเก่าของสาวบุ๋มเนี่ยก็เลยโผล่เข้ามาคอมเมนต์ทันทีนะคะว่าให้สาวบุ๋มเนี่ยสู้ๆนะครับคุณนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยทำเอาสาวบุ๋มปนัดดาเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกเลยเพราะว่าเกรียนคีย์บอร์ดหลายรายเข้ามาเหน็บแซะสาวบุ๋มบางรายก็ถึงขั้นพูดจาเสียหายๆแล้วก็หยาบคายมากๆเลยค่ะจนล่าสุดเนี่ยสาวบุ๋มทนไม่ไหวนะคะก็เลยต้องแคปประจานกลาง IG เลยด้วยการโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความนะคะว่าวันนี้มีเรื่องเหนื่อยใจเยอะเลยขอพักกายพักใจก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาสู้ต่อฝันดีนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับสาวบุ๋มปนัดดาด้วยนะคะในการรับมือกับกระแสของเกรียนคีย์บอร์ดหลายๆคนที่อาจจะมีคอมเมนต์ในแง่ลบเข้ามาค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวบุ๋มแล้วก็ยินดีกับความรักครั้งใหม่ให้เดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีด้วยค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ